สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอวงจรสเต็ปดาวน์ DC วอลต์มิเตอร์วงจรนี้จะใช้ไฟเข้าตั้งแต่ 2.5 โวลต์จนถึง40โวลต์ส่วนไฟออกจะออกปรับได้ 1.25 ถึงจนถึง37โวลต์ซึ่งขึ้นอยู่กับไฟอินพุตที่เข้ามานะครับถ้าไฟอินพุตเข้ามา20โวลต์ปรับสูงสุดก็ไม่เกิน20โวลต์ด้านเอาท์พุตตัวนี้ใช้IC Regulate เบอร์ LM2596 แล้วจะมีไฟดิสเพย์ได้ทั้ง Input และ Output โดยกดสวิตช์ตัวนี้กดทีนึงก็จะเป็นดิสเพย์ Input กดอีกทีนึงจะเป็น Output ลองเปิดลองดูนะครับนี่กดเราจะดูไฟสีแดงด้าน LED ตัวนี้จะเป็น Input นะครับตอนนี้ Input เข้ามา20โวลต์ไฟออกเราสามารถปรับได้ตอนนี้เราจะรู้ไฟออกก็กดอีกทีนึงอันนี้ไฟออกตอนนี้มัน11โวลต์เราจะลองปรับโวลต์ถ้าปรับโทนเข็มนาฬิกาโวลต์จะเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกินอินพุตนะครับอินพุตเราตั้งไว้20โวลต์ก็ไม่เกินมันจะขึ้นประมาณ19กว่าๆถ้าเราหมุนโทนเข็มนาฬิกาก็จะไฟก็จะลดลงต่ำสุดจนถึงประมาณ 1.2 โวลต์นะครับนี่จะหมุนเร็วๆเลยนะครับตอนนี้ครับไฟออกตอนนี้จะไม่เกิน 1.2 โวลต์นะครับแล้วแต่เราจะเอาไปใช้งานนะครับถ้ากดทิ้งเราจะดู input input ก็เยอะยัง20โวลต์อยู่เหมือนเดิมแล้วแต่สมมุติว่าเราต้องการใช้9โวลต์แล้วก็หมุนปรับให้ได้9โวลต์นี่ครับปรับง่ายมากสามารถไปใช้งานได้เลยโอเคเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ